ปลัดพลังงานนอคุณสิทธิพงศ์บอกว่าในการประชุมเรื่องต้นทุน NGV ร่วมกับผู้ประกอบการกลุ่มแท็กซี่เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ประชุมมีผลตกลงร่วมในเรื่องการลดผลกระทบของผู้ประกอบการกลุ่มแท็กซี่และจะเสนอต่อรัฐมนตรีพลังงานเพื่อพิจารณาต่อไปโดยเห็นร่วมกันว่าตามแผนการขึ้นราคา NGV เดือนละ50สตางค์ต่อกิโลกรัมภายในปีนี้หรือขึ้น6บาทต่อกิโลกรัมจะแบ่งเป็นภาระ3ส่วนได้แก่กลุ่มปตท.จะรับภาระในเรื่องส่วนลดราคา NGV 2บาทต่อกิโลกรัมส่วนอีก2บาทใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนและอีก2บาทแท็กซี่จะรับภาระเองส่วนจะต้องปรับขึ้นราคาค่าโดยสารนั้นหรือไม่กรมการขนส่งทางบกจะเป็นผู้พิจารณานายนอคุณบอกด้วยว่าหากรัฐมนตรีพลังงานเห็นชอบจะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายบริหารพลังงานและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติต่อไปแต่ข้อตกลงนี้ใช้เฉพาะแท็กซี่เท่านั้นไม่ครอบคลุมรถบรรทุกรถร่วมบริการของขสมก.และบขส.แต่อย่างใด